เจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ถ้าผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยร่วมโดยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี 4ไปจนถึงตี 5ช่วงหนึ่งแล้วก็ตี 5ครึ่งไปจนถึง7 โมงแม่เจ้าในเวลาตี 5จนตี 5ครึ่งนั้นก็จะได้พักคือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ย่างสวดมนต์กับครูบาอาจารย์แล้วก็มาพบกันในเวลาตี 5ครึ่งไปจนถึง7 โมงแม่เจ้ารายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์นะถึงต้วงช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงแม่ตอนท่านผู้ฟังเฮาปะกันพบกันวันนี้เป็นบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมสลึมสลือที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขณะนี้อุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นนะจากที่เคยหนาวมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะแล้วก็ 2-3 วันก่อนท่านผู้ฟังมีฝนตกมีพายุลูกเห็บซึ่งก็มันมาทิศหน้าของมันหรอกนะหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะหน้านี้เป็นหน้าหนาวแทนที่จะตุ้มผ้าห่มนะหิ้งไฟนี่หรอปิ้งข้าวหลามเนี่ยบรรยากาศของหน้าหนาวมันเป็นอย่างนั้นหรอก็กลายเป็นว่าฝนตกลูกเห็บลงแล้วก็วันนี้อากาศสบายๆท่านผู้ฟังบ่ฮ้อนบ่หนาวนะก็มอกเมาะก็ทำให้ คนที่สุขภาพบ่ค่อยดีเนี่ยปรับตัวตามสภาพอากาศบ่ทันทำให้เจ็บเป็นเย็นไข้นะป่วยเมื่อยกัน 2-3 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนนะซึ่งจะลงมาแต่ที่แม่เมาะเนี่ยบ่ปอนักนะตกมาปิดๆไปปล่อยแล้วก็บรรยากาศก็ถ้าเป็นเมื่อเช้าก็แดดออกตามปกตินะแมลงก็คึมๆนิดหนึ่งนะอากาศกำลังสบายๆก็พออยู่ม่วนนะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องดินฟ้าอากาศนะของอำเภอแม่เมาะตามจังหวัดอื่นๆนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือฟังทางอินเทอร์เน็ตนะกรุงเทพก็ดีที่ไหนก็ดี ที่ติดตามรับฟังอยู่นะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการโทรเข้ามาอู้มาเอ่ยกันมารายงานสถานการณ์ของอันดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศนะเอามาอู้มาเอ่ยมาเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้รับฟังกันแฮมเรื่องนึงท่านผู้ฟังสถานการณ์โควิดโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบนะหรือว่าติดหรือว่าเป็นโรคโควิดเนี่ยจำนวนวันนึงก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนจากหมื่นหมื่นปลาย 20,000 นะท่านผู้ฟังลดลงตอนนี้เหลือ 2,000 นะคนที่เสียชีวิต จากโรคโควิด-19 แต่ก่อนนั้น100-200บัดเดี๋ยวนี้สาวคน20คนแสดงว่าสถานการณ์โดยรวมของประเทศนะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ย
ก็ดีขึ้นนะดีวันดีคืนอีเนาะดีวันดีคืนชาวบ้านจอจองได้ลืมตาอ้าปากเริ่มขยับขับเคลื่อนกันแหมเรื่องหนึ่งก็คือโรคโควิดที่มาใหม่นะโรคโอมิคอนหรือว่าโอไมคอนเนี่ยก็กำลังเข้ามาแต่ก็ยังบาดแพร่กระจายกันนักเตื้อนะไปในส่วนของอันจังหวัดกาฬสินธุ์นะที่เปิ้นเป็นข่าวกันนั่นนะนะจังหวัดกาฬสินธุ์ทางพุทธนะฮะทางเหนือเฮาเนี่ย ก็พอมีอยู่แต่บ่พอนักนะถ้านับ 100% เนี่ยก็บ่ถึง 3-4% นะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดของอันบ้านซบเติ๋นตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตอนนี้เคลียร์หมดแล้วท่านผู้ฟังถึงคนที่เปิ่นติดถึงคนที่ได้รับผลกระทบถึงอะไรอย่างต่างๆนะเคลียร์หมดเรียบร้อยนะสถานการณ์ปลอดโปร่งโล่งเบาพี่น้องชาวบ้านก็ออกสัญจร ไปมานะได้ตามปกติแล้วก็วันที่18ที่ผ่านมาหมอก็มาฉีดวัคซีนฮือถึงตี้มาฉีดวัคซีนฮือถึงตี้เลยทุกคนนะทุกหลังคาเรือนคนที่เจ็บที่ป่วยที่เป็นก็เรียบร้อยหายหมดแล้วนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เป็นอันที่มั่นใจได้ว่ามาทำบุญในวันที่31นะท่านผู้ฟังที่จะมาทำบุญกันเนาะในวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นบุญส่งท้ายปีเก่านะ เป็นบุญส่งท้ายปีเก่าแล้วก็มันจะเป็นบุญที่มาเกื้อกูลต่อการต้อนรับปีใหม่นะสิ้นปีเพราะฉะนั้น เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะท่านใดที่กำลังแน่พอว่าเอ๊จะมาดีบ่มาดีนะ แน่พอว่าจะมาดีบ่มาดีเจริญพรมาได้เลยนะฮะตอนนี้ ก็เตรียมการเตรียมงานกันจัดเรื่องของงานโต๊ะเก้าอี้นะไว้เยอะพอสมควรนะหลายร้อยนะฮะแล้วก็ ไทยปั๊บตี้ทั้งหลังเพื่อเป็นที่จอดรถถ้าท่านผู้ฟังนะมาทำบุญในวันที่31เนี่ยก็จะฮือขึ้นทางหลังขึ้นไปทางที่กุฏิเรือนพักสามเณรเมื่อขึ้นไปทางนั้นปุ๊บก็จะหันกุฏิเรือนพักสามเณรนะแล้วก็จอดรถใกล้ๆกุฏิเรือนพักสามเณรจำนวน15ไร่ที่ท่านตอนนี้ก็ ไทยปรับโล่งโปร่งเบาได้แล้วนะตอนรับรถได้เป็น 3-4-500 คันสบายสบายนะแล้วก็กางเต็นท์นะเตรียมเรื่องของโรงทานนะท่านผู้ฟังที่จะมานะแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าเอ๊จะไปดีบ่ไปดีนี่นะตอนนี้มีเจ้าภาพโรงทานนะหลายสิบเจ้าภาพละที่จะมาออกโรงทานเลี้ยงตอนรับญาติธรรมทั้งหลายที่มาจากคลื่นสีขาเพื่อชาวประชานะที่จะมากินมาทานกันในวันที่31ที่จะถึงนี้นะฮะเห็นท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นนัดหมายกันไว้ว่าไปถึงที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัฒน์นะ10โมงเนาะนะ10โมงก็จะเริ่มทานกัน11โมงนะในช่วงเวลา10โมงถึง11โมงนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมบุญนะในการสร้างในการฉลองทำบุญนะกุฏิเรือนพักสามเณรเพราะว่าญาติโยมได้มาสร้างละไว้ลูกนะฮะสมัยที่มาตอดกฐินสมัยที่มาตอดพระป่าตอดกฐินตอดพระป่าครั้งนั้นนะฮะก็นำปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดจากการตอดกฐินวันหนึ่งตอดพระป่าวันหนึ่งเอามาสมทบทุนในการสร้างกุฏิเรือนพักสามเณรนะตอนนี้ เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะฮะก็ถ้านอนกับปื้นเนี่ยสองฝั่งเนี่ยได้อยู่40คนนะแต่ว่าถ้าเอาเตียงมาใส่ก็ได้อยู่สาวเตียงนะตอนนี้มีเตียงอยู่หั่นสาวเตียงนะได้พักได้ผ่อนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เปิดเป็นที่กักตัวนะผู้ป่วยก็มากักตัวแล้วก็หายเรียบร้อยทางหมอเพิ่นก็มาฉีดยานะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแต่ว่านี่อสมก็มาเพี้ยวมาอย่างเรียบร้อยสะอาดสะอ้านปลอดโปร่งโล่งเบานะเหมาะสำหรับในการจะต้อนรับญาติโยมแต่ว่าเฮา
จะมากินบอตานที่ห้านนะเพราะว่ามันไก่มันอยู่ทางหลังก็ไปกินไปตานกันที่ศาลาทางหน้านะฮะแล้วก็โยงสายศีลมัดนะมัดกุฏิเรือนพักสามเณรก็โยงไปที่ศาลาปกติของวัดนะก็ไปกินไปตานกันปุ๊บนะแต่ว่าตอนขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังจะขึ้นทางหลังจะได้หันกุฏิเรือนพักสามเณรนะจอดรถทางหลังนะพื้นที่วัดตัวนี้กว้างขวางนะฮะ15ไร่เนี่ยจอดรถได้หลายคันสบายสบายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังท่านใดที่ดีบ่ไปดีเนาะทำได้กินได้ตานกันเมินแล้วเนาะนะตั้งแต่งานกฐินพระป่าเมื่อปีที่แล้วนะปีก่อนบุละนะฮะนะหมดไปสิ้นไปก็บ่ได้ปะกันเป็นแท้เป็นว่าเพราะฉะนั้นเฮามาพอนะสุมาเตท่านผู้ฟังน้ำตีนน้ำมือเนาะที่เฮาได้ห่วมสร้างห่วมแปลงแล้วก็มาพอวิวัฒนาการพัฒนาการของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรจากครั้งแรกที่ญาติโยมมากินมาตานกันเนี่ยศาลาก็ยังมีนะมีกุฏิ2หลังห้องน้ํา2ห้องมีกุฏิ2หลังห้องน้ํา2ห้องแล้วก็เป็นศาลามุงคาอยู่ที่โรงครัวที่เหลือก็มีอย่างสักอย่างโล่งโปร่งนะเป็นอันต้นไผ่ไผ่น้ำนะเป็นบล็อกคกคักนะฮะพื้นที่ก็แคบจำถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายจำได้ในครั้งแรกที่มากินมาตานกันเมื่อหลายปีก่อนนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นปามากินมาตานเราก็จะหันภาพอย่างอันแต่ตอนนี้มีเรื่องของวัตถุถาวรก่อสร้างขึ้นมาก็คือสร้างต่อที่จำเป็นนะถ้ามันได้ใช้ประโยชน์อีกเนาะก็นักขึ้นละนะฮะคราวนี้มาก็สะดวกนะสบายในการจะมาถิ่นมาตานมาจัดกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังมีผู้คนมีหน่วยงานมีองค์กรหลากหลายหน่วยงานองค์กรนะตึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตึงงานผู้สูงอายุตึงเด็กตึงเยาวชนตึงสามเณรนะสามเณรปั้นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปีหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยกว่ารูปนะมาอยู่มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่นี่นะฮะร้อยกว่ารูปแล้วก็มาห้ามมาเฮียนอยู่ประมาณ30รูปนะเดือนละ15วันเดือนละ15วัน แล้วก็มีผู้สูงอายุมีเยาวชนมีหน่วยงานองค์กรนะต่างโรงพยาบาลต่างสมาคมพัฒนาไม่เหมาะต่างพอ.ช.ต่างอันกรมควบคุมความประพฤติเอาบุคลากรมาอบรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นี่นะนักต่อนักหลากหลายนะล่าสุดก็ท่านนายอำเภอเพิ่นก็เอาเตียนเข้าบรรษามาตานเอาอันหมู่ข้าราชการมาปลูกต้นไม้นะที่นี่แล้วก็ในช่วง เข้าบรรษาเดือนกรกฎาคมนะหรือว่าเดือนสิงหาอาจจะเป็น12สิงหาเนี่ยนะก็จะลงต้นไม้ท่านผู้ฟังที่ตั้งหลังจำนวน15ไร่ที่ไถปั๊บเรียบร้อยแล้วนะก็จะเอาอันต้นลำไยมาลงนะปลูกต้นไม้เออมันเต็มหลายร้อยต้นนะฮะเผลอๆนี่4 500นะฮะเออมันเต็มตั้งหลังเออมันมีความเป็นร่มเป็นเงาน้อยนึงก็จะจัดเรื่องของการเข้าปริวัติสกรรมนะเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะมันก็จะสะดวกขึ้นนักขึ้นพื้นที่ก็กว้างขวางแต่ว่าอันจะรอท่านผู้ฟังนะมาทำบุญจะเอาปัจจัยที่ท่านผู้ฟังมาทำบุญเนี่ยมาจ้างรถไมโครมาปั๊บตี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะที่อยู่ทางบ้านกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊จะไปดีบ่ไปดีอีเนาะนะฮะก็มาเนาะท่านผู้ฟังเนาะมาร่วมบุญกันบอกว่าจะเป็นพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนพี่น้องลำปางพี่น้องแปะน่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดจนถึงที่ได้ยินได้ฟังกันทางอินเทอร์เน็ตนะ
กำลังตัดสินใจอยู่นะก็มาเลยมาห้อมกินห้อมตานกันตอนนี้ห้องตานก็มีเยอะละนะฮะสามารถรองรับญาติโยมได้หลายร้อยนะแล้วก็อันติพักติอาศัยเต็นโต๊ะอย่างก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะมาพอมากอยนะขี้ตีนขี้มือที่เฮาได้สร้างได้ทำไว้สำหรับญาติโยมท่านที่บ่ได้มานะติดธุระแต่แต่อีเนาะหลายผู้หลายคนท่านผู้ฟังได้แจ้งมาว่าบ่ได้ไปเนอพระอาจารย์เนอติดธุระปะปังบางคนก็ลูกหลานบ่ได้มาส่งบ่มีอย่างนี้นะบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบ่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ก็ร่วมทำบุญท่านผู้ฟังโอนมานะร่วมทำบุญกันหลายผู้หลายคนนะฮะต้องอนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมที่หอมกันมาผ่านทางเงินบัญชีธนาคารแต่ว่านี้ก็มีกลุ่มหนึ่งนะก็หอมกันมาแล้วก็อาตมาภาพกับปันศีลปันปอนหยาดน้ำตัวนาตวานี่นะตั้งโทรศัพท์ หยาดน้ำตั้งโทรศัพท์ฮือศีลฮือปอนกันนะเพิ่นก็ม่วนกับงานกันนะฮะที่บ่ได้มานะแล้วก็ร่วมบุญมาผ่านทางบัญชีธนาคารก็มีคุณโยมอัญชลีสุวรรณนะคุณโยมพรธนาประโยคุณโยมนงเยาชมภูสืบคุณโยมบัวแก้วแก้วแปลงจันนะคุณป้อบุญธรรมคุณแม่รัตนาสังคำสังคำฟันนะคุณรัชนีสังคำฟันแม่กิมทองเมธาวนิชแม่วิคำพรมสะอาดแม่อรพินสดทิกุลแม่แก้วพรมสะอาดแม่จันทราโพสีแม่ปุยนุชพรมสะอาดแม่สายุทธทองสีแม่คำใสอภัยโรธแล้วก็คุณแม่จิตราสิทธิลาอันนะมูนี้นะเพิ่นบ่ได้มาแต่ก็ห่วมทำบุญมาตามบัญชีธนาคารลูกเฮือหลานโอนโอนมาห่วมทำบุญก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับญาติโยมที่ก็เติงหากันนะถึงแม้บ่ได้มาอีเนาะก็ฝากปัจจัยทำบุญมานะแต่ถ้าสำหรับท่านไหนมาได้ก็มานะมาห่วมบุญกันมาห่วมกินห่วมทานมาพอบรรยากาศนะตอนนี้ต้นไม้ในสมัยตะก่อนที่ปลูกก็เริ่มใหญ่เริ่มโตต้นมะม่วงก็ใช้ได้ละท่านผู้ฟังนะใหญ่โตละต้นมะเขียง นะที่ปลูกไว้มะเก่ามะกอนใหญ่โตละเหลือแต่ต้นดอกพิกุลนะเดี๋ยวนี้ ดอกพิกุลเนี่ยมันใหญ่จ้านะอันโมปอท่วมหัวสองท่วมแล้วนะอันนี้ก็ยังมาถึงอันเกิ่งอกอยู่ ดอกแก้วดอกพิกุลเนี่ยมันใหญ่จ้ามันเป็นพืชที่โตจ้าแต่ว่ามันแข็งแรงถ้ามันได้แผ่การกิ่งสาขาออกไปแล้วมันก็จะเป็นห่มเป็นเงาใหญ่เลยนะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็เมินน้อยหนึ่งกว่าจะได้ใจกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตของมันได้ข้อคิดท่านผู้ฟังกับการปลูกต้นไม้นะเขาปลูกพุ่มเดียวกันพุ่มเดียวกันยังเป็นต้นมะม่วงเนาะชนิดเดียวกันแล้วก็พุ่มเดียวกันปลูกวันเดียวกันปลูกครั้งเดียวกันนะดูแลรักษาฮดน้ำอย่างเดียวกันเนาะแต่การเจริญเติบโตนี่มันต่างกันนะบางพ่องอยู่ตั้งหลังดินถ้าจะดีก็ปลูกขึ้นใหญ่ขึ้นนะกิ่งเอามาตอกันเอามาติดกันเป็นห่มเป็นเงานะจัดใหญ่จัดโตออกลูกออกผลออกดอกดกนะหนาแต่ที่อยู่ตั้งหน้าดินถ้าจะแข็งออกลูกออกดอกอยู่แต่ต้นมันใหญ่ต้นน้อยเดียวถ้าไปเปรียบเทียบกับอันต้นที่อยู่ตั้งหลังเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าต้นตั้งหลังต้นใหญ่นะกิ่งใหญ่ก้านใหญ่ใบหนาแต่ต้นตั้งหน้าเนี่ยนะต้นน้อยกิ่งก้านใบก็น้อยมันก็เหมือนกับคนท่านผู้ฟังกับมันก็เหมือนกับคนปฏิบัติธรรมไปด้วยกันปฏิบัติอย่างเดียวกัน
แต่ผลที่ได้จากการปฏิบัติต่างกันบางผ่องได้นักบางผ่องได้น้อยบางผ่องได้เฮียนฮู้สัจธรรมบางผ่องไม่ได้เฮียนฮู้เหมือนกับคนอ่ะที่มันแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งต่างจิตต่างใจอันนี้อย่างที่สองนะต่างจิตต่างใจบ่เหมือนกันแต่ว่าการที่มีสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเนี่ยมันก็เป็นการจ้อมหอมหมู่ที่มันแตกต่างหลากหลายให้เข้ามาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมนะเท่าหนุ่มอย่างใดก็แล้วแต่มันก็อยู่ด้วยกันนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการจะได้พุ่มเดียวกันจะได้พร้อมเดียวกันจะได้เหมือนกันเนี่ยก็บ่เหมือนบ่พุ่มนะมันก็ได้แตกต่างกันอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกับเรื่องของการปลูกต้นไม้และทีนี้อาต่างชนิดนะต่างชนิดก็แตกต่างกันแฮมนะบางห้องเจริญเติบโตเร็วบางห้องเจริญเติบโตจ้าบางพันธุ์บางสายพันธุ์เนาะเติบโตเร็วขึ้นปืด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 บางสายพันธุ์เจริญเติบโตจ้าอันนี้ก็แตกต่างกันนะในเรื่องของอันผิวพันธุ์วรรณะในเรื่องของความสูงความใหญ่ความใจกว้างความใจน้อยความขี้น้อยใจนะความอะไรอย่างมันอยู่ในนี่หมดเลยนะก็เป็นข้อคิดว่าเออเฮาเผาฮดน้ำเหมือนเดียวกันใส่ปุ๋ยเหมือนเดียวกันปลูกวันเดียวกันแต่ผลออกมาแตกต่างกันเหมือนก็เฮาสอนคนนี่กันเนาะนะบางคนเนี่ยปูไปบรรยายไปก็เออหูเข้าใจบางคนก็เออยังสงสัยอยู่นี่เนาะก็โทรมาถามเพื่อจะเฮือเข้าใจนักขึ้นเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันบ่เปิ้นฮ้องว่าเป็นความเข้าใจที่มันแตกต่างบางพ่องอู้เรื่องหนึ่งนะก็โยงไปเรื่องหนึ่งนะบางพ่องเข้าใจบางพ่องไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่มันมีนะจากการปลูกต้นไม้นะฮะแหมเรื่องหนึ่งนะที่เอามาสอนละอ่อนลูกหลานเรื่องของการปลูกต้นไม้การต้นไม้ยิ่งมันใบหนายิ่งมันออกปุนะใหญ่ยาวออกไปอย่างใดหมอกใดเนี่ยหากของต้นไม้นั่นก็ไปตึกใบไม้นั่นนะฮะใบไม้ไปตึกไหนหากไปตึกนั้นตังบนไปตังใดนะตังหลุ่มไปตังนั้นขอบเขตตังบนมันขยายไปหมอกใดนะก็คือใบกิ่งก้านมันขยายไปหมอกใดหากของต้นไม้มันก็ไปหมอกอันเหมือนกันเฮาอันนี้สอนละอ่อนเนาะเฮาจะเจริญเติบโตไปตั้งหน้าเนี่ยจะปุจะเป็นจะโป่งออกไปเนี่ยมันต้องสร้างฐานให้แน่นก็คือหากมันต้องแน่นเวลาลมมาพายุมาเนี่ยพัดถ้าหากแน่นฐานแน่นมันก็จะบรรลุบะล่มมันก็จะบะล่มบะเอียงแต่ถ้าหากบะแน่น หากบะลึกลมมามันก็จะล้มเงียงนะปุ๊ดคนก็เหมือนกันนะจะเจริญเติบโตได้ไปตั้งหน้าเนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นกำชูคนอื่นเปิ้นอุดหนุนนะจะต้องมีคนมาคอยประคับประคองเพื่อมันเจริญก้าวหน้าไปตั้งหน้าอารมาภาพก็บอกว่าถ้าอยากจะให้คนมาดูแลเราคนมาใส่ใจเฮาก็จะต้องเนี่ยคือมันน่าใส่ใจเฮาจะต้องเป็นคนที่คือคนอื่นเป็นน่าใส่ใจนะหรือว่าคือเป็นคนที่น่าหักเวลาคนอื่นแล้วเวลาคนอื่นพอแล้วเนี่ยเป็นอยากใส่ใจก็เลยมีหลักคำอันหนึ่งที่คือไว้สำหรับเขาก็คืออบอ้อมอารีนะวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมอันเนี้ยคนฮ้องว่าสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุนั่นมันเป็นเครื่องยึดโยงนะเป็นเครื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่คนที่อยู่ด้วยกันบนโลกนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับที่อาตมาภาพเคยบอกก็คือปี่หู2น้องหู1
พริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้ข่าจะใครมีบ้านปี่บ้านน้องมาตุ้มมาเปล่ากันนะมาปะมาป้องกันอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าอบอ้อมอารี มีน้ำใจเนาะยิ้มนะอัธยาศัยดีต้อนรับขับสู้ดีนะภัยก็ชอบอันนี้อบอ้อมอารีนะมีน้ำใจวจีไพเราะอูม่วนจาหวานนะมีหางเสียงเนาะมีขับมีผมนะคนที่เปิ้นอู้ตวยกะเฮาเปิ้นก็ม่วนไปตวยสุขใจสบายใจไปตวยแล้วก็สงเคราะห์ผู้คนต่อที่จะทำได้ถ้าบ่มีปัจจัยบ่มีสตางค์เฮาก็สงเคราะห์ด้วยกำลังร่างกายทำใจร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องสงเคราะห์ยกปุ้นหามเพฮิวนั่นนะช่วยเปิ้นแล้วก็สงเคราะห์ด้วยกำลังความคิดนะบางห้องนี่เป็นนักศึกษาบางห้องนี่เป็นคนทำงานนะเป็นสถาปนิกเป็นพ่อก้าแม่ก้าเป็นท่านเป็นนี่เนาะมีกำกึบเป็นคนรุ่นใหม่มีกำกึบดีมีความทันสมัยก็เอากำกึบเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาเปิ้นนะสงเคราะห์ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลนะฮะแล้วก็วางตนให้เหมาะสมมันต้องหูตัวว่าเฮานี่อยู่ฐานะไหนอัตภาพใดควรวางตัวอย่างใดแหมอันเนี้ยอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนแล้วก็วางตนให้เหมาะสมถ้าได้4ข้อนี้คนก็จะฮักถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยเจ้านายก็จะดึงลูกน้องก็จะดันคนเสมอกันก็จะประคับประคองให้เฮาเติบโตให้เฮาเจริญก้าวหน้าไปเจ้านายดึงลูกน้องดันคนเสมอกันประคับประคองนี่หรอแต่ถ้าบาเป็นอย่างอี้ก็คือไม่มีการอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมเนี่ยเจ้านายก็จะกด เจ้านายก็จะกดนะลูกน้องนะลูกน้องเนี่ยก็จะดึงคนเสมอกันก็จะขย่าจะสวายงอนแงนคอนแขนเจ้านายกดลูกน้องดึงคนเสมอกันก็สวายนะเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่มันก็ล้มนะอยู่บ่ได้ล้มหายแต่จากไปลำพังทำงานก็อิดกับงานละต้องมาอิดกับคนแถมแต่ถ้ามีธรรมะ4ข้อนี้ก็คือสังฆวัตถุ4อบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมคนทั้งหลายก็จะมาเกื้อกูลเฮานะมาช่วยมาต้มมาเปล่าเฮาเหมือนกับต้นไม้หมู่นี้ไผหันไผก็อยากให้หดน้ำนะเพราะมันออกดอกออกผลใหญ่โตเป็นอันมะม่วงพันใหญ่นะจีนหงเป็นคำว่าจีนหงหน่วยหนึ่งเนี่ยประมาณสักกิโล2กิโลว่าท่านผู้ฟังกันใหญ่มากรับประทานหรือว่ากินตอนที่มันดิบกับลำนะกินตอนที่มันสุกกับซ้ำลำนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังใครที่อยากให้หันก็มาพอ มาพอวันที่31แล้วตั้งหลังที่จอดรถนั่นเนี่ยเมื่อเราจอดรถแล้วเราไปเดินพอกุฏิเรือนพักสามเณรแล้วระหว่างตางนะที่จะขึ้นมาที่ศาลาเนี่ยก็จะมีแปลงพักนะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็มีผักกาดที่เพิ่นเอาไปจอนะมีกะหล่ำดอกมีบรอกโคลีมีคะน้านะมีกะหล่ำตรีมีผักปังมาทั่วมาแตงนะกำลังปลูกกันท่านนะฮะก็จะได้หันส่วนเกษตรที่ใช้พื้นที่อยู่ประมาณสัก 3-4-5 ไร่เนี่ยปลูกกัดหลังก็จะได้เดินผ่านสวนนะจะได้หันส่วนว่าโอ้ปลูกพักฮักไม้นักรู้นี่นะจะได้หันได้พอบรรยากาศนะแล้วก็เข้ามาสู่ร่มเงาของต้นมะขามที่มันใหญ่มันโตนะเป็นร่มเป็นเงาเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะวันที่31มาห่วมกินห่วมตานกันสำหรับพี่น้องที่อยู่ลำปางนะที่อยู่ใกล้ๆหรือที่อยู่ไกลๆในเมืองก็ดีแม่ท่าก็ดีเกาะคาห้างชัดนะฮะที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เนี่ยเนาะก็มาห่วม
นะกินห้อมตานกันเนิ่นในวันที่31คิดว่าเจ้าพระพองตานนี่ก็น่าจะปอละน่าจะกุ้มละก็กะไว้ว่าคนก็สักประมาณ200เอ็นนะเป็นเปิ่นเป็นตัวเอ่ะเพราะว่าเมื่อนานจะจัดงานบุญก็คืองานถวายกุฏิเรือนพักสัมมาเนนพอดีว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะพร้อมกับญาติธรรมที่ฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชาอยู่เนี่ยเปิ้นก็จะมาฮื้อกำลังใจมาเยี่ยมเยือนนะมาพบปะนะในฐานะที่เป็นพระนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เสร็จแล้วกินข้าวตอนท่านผู้ฟังกลับไปปะท่านอาจารย์มหาสมชาติส่วนหนึ่งก็จะอยู่ส่วนมนข้ามปีที่หั่นนะในส่วนที่อยู่เนาะส่วนที่บ่ายอยู่ก็3โมงแมลงก็ปิ๊กกลับบ้านกลับจองกันเพราะฉะนั้นวันที่31น่าจะเริญพรมาห่วมกินห่วมตาลถวายกุฏิเรือนพักสัมมาเนนที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะตอนนี้ท่านใดที่มาได้มาแต่นะติดภารกิจตลอดจนถึงนะอันมีการมีงานอีลุงตุงนังอีเนาะเป็นแต่เป็นว่าบ่สามารถมาได้นี่ก็สามารถทำบุญนะผ่านทางบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตได้นะมีหมายเลขบัญชีก็คือ536075318นะ536075318นะท่านผู้ฟังก็สามารถทำบุญผ่านทางนี้ได้ก็ตะกี้ก็ได้อ่านรายชื่อพี่น้องที่ได้ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารมาก็เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตนะหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังนะทั้งหลายได้ฟังกันอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอากาศซึ่งรู้สึกว่าจะแปรปรวนนะเป็นไปซะปะนะท่านผู้ฟังนะหน้าหนาวแต่ๆเนาะก็กลายเป็นว่าลูกเห็บตกฝนตกนะที่ลำปางเนาะนะลูกเห็บตกฝนตกนะฮะใน2วันก่อนเนี้ยที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังอากาศก็กำลังสบายสบายนะบ่ปอหนาวแต่ก็บ่ฮ้อนแต่ก็อยู่ได้สบายอันนี้อันหนึ่งอันที่สองอู้ถึงบรรยากาศการแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วประเทศนะของประเทศนี้ว่าดีขึ้นเยอะนะจากที่ติดกันวันละ10,000-20,000-30,000ถึงที่สุดตอนนี้ก็เหลือ 2,000 แล้วก็เสียชีวิตวันหนึ่งเนี่ย200-300ตอนนี้ก็เหลืออยู่ในลักซาวคนนะแล้วก็มีโรคโควิดซึ่งมาใหม่ก็คือโอมิคอนหรือว่าโอไมคอนเข้ามาแต่ยังแพร่หลายอยู่ที่ภาคอีสานนักที่กาฬสินธุ์มีพ่องนะฮะแล้วก็ได้อู้เอ่ยถึงสถานการณ์ของบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะตอนนี้สงบลงแล้วเรียบร้อยดีแล้วเคลียร์แล้วนะพื้นที่สะอาดสะอาดเพราะว่าหมอเปิ้นกับอันอสมเปิ้นเก่งนะฮะเปิ้นเคลียร์กันอย่างกันเรียบร้อยแล้วชาวบ้านชาวจองก็ออกซ่อว่างหากินไปมาสู่กันทำกิจกรรมอย่างตามปกติวันเนี้ยนะฮะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันอังคารกับวันเนี้ยวันอังคารโรงเรียนก็เปิดละนะโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตนี้นะจากที่เคยปิดตัวก็เปิดนักเรียนไปห่ำไปเรียนหนังสือได้ตามปกตินะอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งแล้วก็อู้กันหนึ่งเรื่องของอันการถวายกุฏิเรือนพักสัมมาเนนซึ่งพี่น้องที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจะได้มาห่วมกินห่วมทานกันในวันที่31เป็นบุญส่งท้ายปีอย่างที่อาตมาภาพบอกอ่ะเขาจะละอันหยังไว้เป็นอนุสรณ์ข
ของชีวิตเพราะว่ามาเมินมานานเท่าก็จะจากโลกนี้ไปก็บ่มีไผที่จะอยู่กําฟ้าเนาะ80 90หรือว่า100ถึงที่สุดนะฮะก็จะจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจากเขาก็ห่วมสร้างห่วมแปลงห่วมทำซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มาห่วมสร้างห่วมแปลงห่วมทำละก็มาห่วมเฉลิมฉลองกันสักหน่อย มาห่วมกินห่วมตานในการถวายกุฏิเรือนพักสามเณรไว้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญใหญ่นะท่านผู้ฟังนะอาคารหลังเกือบเป็นล้านนะฮะที่เราได้มาห่วมบุญกฐินห่วมบุญพระป่ามาเป็นฟ้อนกันม่วนกันนะในวันงานเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่มาตานนะมาตานเรียบร้อยแล้วก็จะได้สบายใจนะเมื่อตานเรียบร้อยแล้วนะส่วนปัจจัยที่เป็นยอดตานนะญาติโยมสั่งสมมาอย่างมากก็จะเก็บรวบรวมเอาไปเคลียร์พื้นที่นะตั้งด้านหลังซึ่งก็มีต้นไผ่มีโคอยู่นักนะฮะก็จะเอารถแมคโครมาเคลียร์นะเคลียร์เสร็จแล้วก็จะลงลวดหนามนะลงหัวลวดหนามไว้เป็นเขตเป็นเดนนะก็จะเป็นชิ้นเป็นอันนะหลังจากนั้นในช่วงหน้าฝนนะในช่วงเดือนสิงหาก็จะเอาต้นลำไยเอาต้นไม้ต้นผลไม้อะไรอย่างต่างๆมาปลูกนะเพื่อมันมีความหลากหลายที่หั่นนะฮะทีนี้ต่อไปก็จะจัดงานปฏิบัติทำงานเข้ากรรมงานอะไรอย่างของคณะสงฆ์ได้สบายสบายนะถ้าพื้นที่มันมีต้นไม้เติบโตอะไรอย่างต่างๆแล้วนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเนี่ยจะทำนะแล้วก็อู้เอ๋ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำกันแล้วมาจวนนะถวายตานกุฏิเรือนพักสัมมาเนในวันที่31วันที่31นะเสร็จสิ้นไปปี2564ก็จะหมดไปละปกติเนี่ยในปี2564หรือว่าสิ้นปีทุกปีวันที่31ของทุกปีก็จะจัดกิจกรรมนะสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะในช่วงสิ้นปีปกติก็จะมีคนมาประมาณ300ถึง500คนมาร่วมงานเนาะแต่ว่า2ปีนี้นะปีที่แล้วนะกับปีนี้เนี่ยก็เป็นอันยุติลงเพราะว่าโรคระบาดมาเบียดเบียนปีแล้วนี่จะยืนยันจัดจะจัดนี่นะแต่ตามอันหมู่หน่วยงานราชการเพิ่นก็บอกค่อยสบายใจเพราะว่าโรคมันมานะฮะแล้วก็คนมารวมตัวกันจากหลายที่หลายตังก็กลัวว่าจะเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่มาติดจากงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธก็เลยยกเลิกไปนะฮะในวันที่25ในปีที่แล้วนะฮะแต่ปีนี้พอจากสถานการณ์แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดที่จะทำนะเพราะว่าโรคมันก็มาแทรกแซงมาก็มาแทรกแซงมาสามารถที่จะจัดจะทำได้นะก็เลยยกเลิกไป2ปีญาติโยมที่เคยมาสวดมาสานะมาปฏิบัติทำกันมาทำกิจกรรมกันมาม่วนมางานนะแบบมีศีลมีธรรมอ่ะก็บ่ได้มาสักกรรมนะอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคนะเฮาก็จะต้องอยู่กับมันเพื่อได้ทําผู้ฟังโดยที่แน่ๆเนี่ยก็โดยการป้องกันตัวเก่านะโดยการอันปิดจมูกเนาะแมสนะปิดแมสแล้วก็ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่มือประจำนะป้องกันไว้ต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าทุกคนเป็นนี่เนาะทุกคนติดนะเพราะนั้นถ้าเราป้องกันตัวเก่าได้ดีเนี่ยมันก็จะเซฟได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปฉีดวัคซีนนะป้องกันโรคถ้าหากติดมามันก็จะหายเร็วมันก็จะบ่ลงปอดนะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันคนเฒ่าเนี่ยสู้มันบ่ค่อยได้เพราะว่าสุขภาพบ่ค่อยดีอายุเยอะแล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคประจำตัวถ้าติดแล้วเนี่ยมันลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะทำให้บ่ลงปอดนะมันก็จะมีอยู่2อย่างก็คือปัจจัยภายในปัจจัยภายในมันอยู่ที่ตัวเฮารู้ทำบูฟังนะสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าฉีดแอลกอฮอล์ใส่อยู่ห่างนะจากอันพี่น้องสักน้อยหนึ่งนะบ่ใกล้กันเพลินอันนี้คือปัจจัยภายในที่จะช่วยป้องกันปัจจัยภายนอกก็ฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนป้องกันนะร่างกายมันมีภูมิคุ้มกันในวันงานวันที่31ก็จะฮือพี่น้องอสม.นะมาวัดไข้มาวัดไข้ท่านผู้ฟังที่จะมาร่วมบุญกันแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอล์นะฮือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะฮือเรียบร้อยนะฮะก็พี่น้องอสม.ก็จะทำหน้าที่ตัดนี้เวลากินเวลาตานเขาก็จะได้สบายนะสะดวกห้องตาลมีนักนะท่านผู้ฟังนะมาร่วมบุญกันในวันที่31นะฮะเอาละท่านผู้ฟังนะตอนนี้แฮมสัก20นาทีหรือว่า10ปลายนาทีเนี่ยนะ17 18นาทีจะจบช่วงที่1นะฮะเฮาได้อู้เอ่ยกันมาในหลายๆสัปดาห์อู้ถึงเรื่องของธรรมะนะในส่วนที่พระสงฆ์องค์สัมมาเนนได้ห่ำได้เฮียนกันซึ่งอยู่ในนักธรรมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเอาธรรมะที่อยู่ในนักธรรมชั้นตรีมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันซึ่งในนักธรรมชั้นตรีเนี่ยเปิ้นก็มีธรรมะที่มันเป็นหมวดเช่นหมวด2นะอู้ถึงเรื่อง2อย่างอย่างเช่นสติความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้อันหนึ่งเนาะอิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปอีเป็นต้นก็ว่ากันไปแล้วก็ขึ้นหมวด3หมวด3ก็อู้ถึงเรื่องกุศลมูลอกุศลมูลเรื่องบุญกิริยาวัตถุ3อย่างก็ว่ากันไปจนจบหมวด3ในอาทิตย์ที่แล้วนะในติดที่แล้วเนี่ยก็จบหมวด3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะมาถึงหมวดที่4มาถึงหมวดที่4ได้อู้ถึงหมวด4มีเป็นปฐมฤกษ์ในหมวด4เนี่ยก็คืออุทธิธรรมท่านผู้ฟังอุทธิธรรม4ประการอุทธิธรรมเนี่ยก็คือธรรมเป็นเครื่องเจริญท่านผู้ฟังก็หมายถึงหลักการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมให้คนนั้นมีความก้าวหน้ามีอยู่4อย่าง4ประการนะเป็นธรรมะข้อแรกในหมวด4นะอุทธิธรรมนี่เนาะเป็นธรรมะข้อแรกในหมวด4มันมีอยู่4อย่างมีอย่างห้องอันที่1ก็คือสัปปุริสังเสวะก็คือการคบหากับสัตบุรุษก็คือบุคคลที่ดีนะอันนี้อันแรกอันที่2คือสัทธรรมสวนะคือการตั้งใจฟังธรรมนะอันที่3โยนิโสมนสิการก็คือเมื่อจดจำได้แล้วเมื่อฟังแล้วเนาะก็เอามาคิดมาพิจารณาไตรตรองอันที่4คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็หมายถึงเมื่อคิดพิจารณารอบคอบโดยแยบคลายโดยการใจโยนิโสมนสิการแล้วก็เอามาปฏิบัติแน่มีอยู่4อย่างนะวุฒิธรรมธรรมที่มันเป็นเครื่องเจริญมีอยู่4อย่างอันแรกสัปปุริสังเสวะก็คือการคบหากับคนดีคบหากับสัตบุรุษอันที่2สัทธรรมสวนะคือการตั้งใจฟังธรรมอันที่3คือโยนิโสมนสิการเมื่อจดจำแล้วเมื่อฟังแล้วก็เอามาคิดมาไข้ครวญมาไตรตรองโดยโยนิโสมนสิการแล้วก็อันที่4คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือการเอาธรรมะเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้คบคิดพิจารณาแล้วเอามาปฏิบัติเดี๋ยวลงรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งในเวลาที่เหลืออยู่นี้ท่านผู้ฟังวุฒิธรรมธรรมเป็นเครื่องเจริญก็มี4อย่างเหมือนที่ได้อู้ไปอย่างแรกคือสัปปุริสังเสวะก็หมายถึงการคบหากับสัตบุรุษคือการฝากตัวยอมมอบตัวเป็นศิษย์การติดต่อไปมาหาสู่
ทำความสนิทสนมชิดเชื้อคุ้นเคยการประพฤติตามอย่างเปิ้นหรือว่าการสนทนาไตรถามเปิ้นด้วยความตั้งใจไฟหูแท้ๆอันนี้ประน้องว่าคบสัตบุรุษนะก็ไปติดตามลำตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจฟังธรรมที่เปิ้นชี้แนะชี้นำนะตั้งใจปฏิบัติตามนะอันนี้ก็คือการคบหาสัตบุรุษเมื่อก็ต้องพอเนาะถ้าผู้ฟังเนาะว่าใครเป็นสัตบุรุษนะครูบาอาจารย์รูปไหนยังได้ก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไปคอยฟังธรรมไปคอยฟังคำแนะนำของเปิ้ลนะอันนี้ข้อแรกนะอันที่สองคือสัทธัมมะสวนะก็หมายถึงการตั้งใจฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษที่คบหาด้วยความเคารพนะตั้งใจคือตั้งใจฟังตั้งใจที่จะจดจำเพื่อนำไปปฏิบัติตัวประการสำคัญก็คือต้องมีความเคารพนอบนอบต่อเปิ้นตัวนะคือมีจิตมุ่งมั่นที่จะฟังคำสอนฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายของเปิ้ลนะเพราะเปิ้ลเป็นสัตบุรุษเปิ้นเป็นผู้รู้นะมีความรู้นักมีความประพฤติที่ดีสามารถที่จะน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแล้วคำสอนของเปิ้นเนี่ยบ่ดีละบ่ดีขว้างสักอันนี่นะเปิ้นสอนอย่างดีแนะนำดีเฮาได้รู้อันยังเป็นหยังรู้ศีลรู้ธรรมลูกนะฮะก็โอ้ตั้งใจไปเป็นลูกศิษย์อันแรกไปคบหาเปิ้นอันที่2ตั้งใจฟังธรรมเปิ้นอันที่3โยนิโสมนสิการก็หมายถึงเมื่อกำหนดจดจำได้แล้วก็นำมาไตรตรองพิจารณาถึงเหตุผลว่าที่เปิ้นสอนเฮาเนี้ยมันมีวัตถุประสงค์อะหยังสิ่งไหนดีสิ่งไหนบ่ดีสิ่งไหนตัวเฮาสามารถยะได้ทันทีหรือว่าต้องรอจังหวะโอกาสที่มันเหมาะสมกว่านี้ถึงจะเนี่ยได้แล้วก็เมื่อทำตามที่เปิ้นแนะนำแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรก็คิดนะพิจารณาไตรตรองไขควรนะที่เปิ้นปาเฮาเนี่ยเปิ้นปาเฮาทำที่เปิ้นสอนเฮาเปิ้นแนะนำเฮานะฮะอันสุดท้ายธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็หมายถึงเมื่อได้ครบได้ฟังคำสอนแล้วก็ได้พิจารณาไตรตรองคำสอนนั้นอย่างถี่ถ้วนจนแน่ใจว่าตัวเก่าเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวได้ก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมันเต็มที่ตามคำสอนของเปิ้นบ่ทิ้งนะบ่ละถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคอะไรยังก็เกาะไว้ยึดเหนี่ยวไว้นะเป็นเครื่องคุ้มกายไว้นะอันนี้คือวุฒิธรรมท่านผู้ฟังธรรมะที่นั้นที่มันเป็นเครื่องทำให้มันเจริญคนที่ปฏิบัติตามหลักวุฒิธรรม4ประการคบคนดีฟังธรรมจากคนดีคิดพิจารณาข้อมูลจากคนดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมของคนดีเนี่ยชีวิตมันก็จะเจริญก้าวหน้ามันจะรุดนะเร็วไปทางหน้าที่มันติดมันคัดมันก็จะปุ่งขึ้นไปนะบัติสบอกคัดอะไรยังพัฒนาไปตั้งหน้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วการพัฒนาเนี่ยหรือว่าการมุ่งตรงไปตั้งหน้าเนี่ยมันมาได้มุ่งตรงไปในทางที่มันเสียมันมุ่งตรงไปทางดีถ้าอู้กันเป็นภาษาธรรมะก็คือเข้าสู่มรรคนะเข้าสู่หนทางแห่งการเดินไปสู่การดับทุกข์นะหรือว่าเพื่อดับทุกข์นะฮะเพราะนั้นท่านผู้ฟังธรรมะสี่ข้อนี้มันทำให้เขาเจริญถ้าลองมาพอชีวิตของเขาอะเขามีธรรมะสี่ข้อนี้อยู่ในตัวเขาก่อนถึงวันเนี้ยเนาะถ้าบ่มีเขาก็จะต้องไปเสาะหามาเนาะอันไหนมันขาดข้อนี้มันขาดข้อนั้นมันขาดเอามาเติมใส่ในตัวเขาเมื่อมันมีในตัวเขานั้นทีนี้ เมื่อมันมีในตัวเขาแล้วมันก็จะนำมันก็จะปาเขาไปทางหน้าเรื่อย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 อันนี้คือวุฒิธรรม4อย่าง4ประการ
ที่จะทำเมื่อเฮานั้นเจริญก้าวหน้าไปทางหน้าไม่ว่าจะเป็นสัพปุริสังเสวะคือการคบหากับสัตบุรุษคบหากับคนดีมีศีลธรรมนะอันที่หนึ่งเนาะมันเป็นอันปัจจัยพื้นฐานของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะอู้เรื่องพวกนี้มันมากคือการคบหากับคนดีคือถ้าเราไปคบหากับคนดีเนี่ยมันจะนำพาหรือนำไปสู่ทางที่ดีเนี่ยได้สูงมากแต่ถ้าไปคบกับคนบ่ดีเนาะสมมติเนาะไปกินเหล้าเมายาไปเล่นไพ่เล่นการพนันไปมั่วยุ่งอยู่กับอบายมุขมันก็จะมีเรื่องมีราวมันก็จะมีปัญหาตัวมานักนาจารีนะปัญหาป้าป้างเบิดเรื่องหนึ่งเบิดเรื่องหนึ่งเบิดเรื่องตัวเบิดเรื่องเปื้อน มันแก้ไขกันอยู่บ่หมดบ่สิ้นแล้วก็จะติดอยู่กับนะการแก้ไขการต้องได้รับผลกระทบอยู่อย่างเงี้ยถ้าครอบคนบ่ดีนะแต่สัพปุริสังเสวะครบกับคนดีมีศีลธรรมเป็นสัตบุรุษมันก็จะทำให้เราก้าวหน้าสังเกตว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยหรือว่าเกือบทุกข้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การคบคนดีจะมุ่งเน้นไปที่การคบคนดีถ้าคบคนดีคบบัณฑิตบัณฑิตนั้นก็จะปาไปหาผลผลที่มันดีอย่างที่เพื่อนว่าคบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาลไปหาผลพาไปหาผลคือผลประโยชน์ที่มันเป็นเชิงบวกเพราะฉะนั้นธรรมข้อนี้ก็เริ่มต้นที่การคบคนดีการฟังธรรมะจากคนดีทีนี้เมื่อคบคนดีฟังข้อมูลฟังข่าวสารจากคนดีเปิ้นก็บ่ใจฮึดเจือเตื้อเปิ้นบ่ใจฮึดเจือเตื้อแต่ว่าเปิ้นเอามาคบคิดเอามาพิจารณานะมันก็เหมือนกับเปิ้นฮ้องว่าปัจจัยของการเรียนรู้มันก็มี2อย่างเนาะ1ปรโตโคสะเสียงจากภายนอกข้อมูลจากกัลยาณมิตรนะ2โยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาโดยแยบคายมี2อย่างนี้ก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่มันถูกต้องขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยเฮาได้รับข้อมูลจากคนดีพอเฮาไปคบคนดีเฮาไปฟังธรรมจากคนดีเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็เอาข้อมูลจากคนดีนะเอาการที่ได้ไปคบไปหาเปิ้นได้ไปสัมผัสกับเปิ้นเนี่ยมาเกิดเหี้ยก่อนมาพิจารณาเหี้ยก่อนว่าอันไหนดีอันไหนบ่ดีแต่บ่แต่ประโยชน์บ่เป็นประโยชน์นะพอซ้ายพอขวาพอหน้าพอหลังพอเหลือพอขาดเรียบร้อยละโอ้สรุปโดยภาพรวมเนาะบวกลบคูณหารกดอันเครื่องคิดเลขเรียบร้อยแล้วโอ้ดีแต่แท้ดูนี่นะก็เอามาปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปฏิเอาไปปฏิบัติเลยคือมันได้มรรคคือมันได้ผลคือมันได้เรื่องได้ราวคือมันเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าธรรมะสี่ข้อนี้มันจะเกิดเป็นผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเอาไปปฏิบัตินะท่านผู้ฟังข้อสุดท้ายมันสำคัญธรรมานุธรรมปฏิปฏิเนี่ยถ้าบอกเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้เห็นน้อยเดียวอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในใจบ่สามารถที่จะเกิดเป็นอย่างได้คือเป็นจินตนาภาพเป็นจินตนาการนะเป็นเพียงมโนเป็นเพียงข้อมูลที่มันอยู่ในใจบ่สามารถที่จะเอามาปฏิบัติเพื่อมันได้มรรคได้ผลอย่างกับชีวิตได้แต่มันจะคลิกมันจะเกิดเป็นมรรคเกิดเป็นผลก็ต่อเมื่อเฮาเอาไปปฏิบัติเมื่อเราคิดพิจารณาโดยแยบคายทีท่วนเรียบร้อยแล้วว่ามันดีว่ามันเป็นประโยชน์ปฏิบัติปุ๊บผลที่มันเกิดขึ้นหรือว่าตัวมาเนี่ยมันจะมีขึ้นทันทีเป็นลำดับลำดาเป็นอย่าง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 นะอันนี้คือวุฒิธรรมธรรมที่นำไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความก้าวหน้าคือเรานั้นมีความเจริญเมื่อเฮานั้นมีความก้าวหน้าในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็การเจริญก้าวหน้าในบวรพุทธศาสนาเฮาต้องพอเนาะว่าเฮาขาดข้อไหน
ถึงวันที่เขาคบไผ่เนี่ยบัณฑิตหรือว่าคนพาลถ้าพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาอยู่ณขณะนี้เนาะหรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เนาะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางแปนานพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดต่างๆที่ติดตามรับฟังต่างอินเทอร์เน็ตก็ดีก็เป็นอันได้ว่าเฮาครบบัณฑิตเฮาครบสัตบุรุษนะอันนี้ข้อแรกเนาะได้ละ1ข้อข้อที่2เฮาไปฟังธรรมเพิ่นก่อโอ้เขาฟังรายการวิทยุตลอดรู้นี่นี่นะคนอื่นเพิ่นเปิดเพลงกันตึ้งตึ้งตึ้งเขาฟังธรรมะเจ้าก็ฟังแรงก็ฟังเมื่อคืนก็ฟังเมื่อวันก็ฟังบางคนนี่เปิดไว้วันค่ำละมาได้นะวิทยุเนี่ยธรรมะของพระอาจารย์มาแล้วนี่เนาะนะเดี๋ยวธรรมะนั่นเดี๋ยวธรรมะนี้มีหลากหลายอยู่กับช่องธรรมะนี้นะอันนี้แสดงว่าได้ฟังธรรมละข้อที่สองได้แล้วเนอะอันที่สามเนี่ยอันนี้สำคัญที่จริงข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์นะส่วนข้อที่3ข้อที่4เนี่ยคือโยนิโสมนสิการกับธรรมานุธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฮานะถ้า มันมี2อย่างคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเอามาบวกกันแต่พอข้อที่3เฮาคิดพิจารณาโดยแยบคายได้แต่ดีแต่สุดท้ายก็อันที่4ลงมือปฏิบัติคือมันได้มรรคได้ผลอันนี้แสดงว่าหลายผู้หลายคนที่ติดตามรับฟังนะสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาอยู่เนี่ยก็ปฏิบัติตามรับธรรมที่เปิ้นฮ้องว่าวุฒิธรรมเป็นประจำนะอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญด้วยเอาละท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการนะได้อู้กันหลายเรื่องหลายราวในตอนต้นนะฮะเป็นอารัมภบทนะอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังนะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เรื่องราวธรรมะในช่วงท้ายก็คือวุฒิธรรมเพราะว่าเฮาปะกันติดหนึ่งเตื้อหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องมาเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่มันเป็นประโยชน์เอามาให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ16:00ไปจนถึง17:00แล้วก็17:00เกินไปจนถึง17:00เช้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะออกอากาศผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตในช่วงนี้เป็นช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเฮาพักสวดมนต์กับครูบาอาจารย์เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการก็คือ17:00ไปจนถึง17:00เช้าในช่วงแรกนี้ก็ขอจะเริญพร